วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เป็นกระแสที่หลายคนเนี่ยสงสัยแล้วก็ตกใจเรียกได้ว่าช็อกเลยก็ว่าได้ครับเมื่อค่ายนาดาวบางกอกนะฮะออกมาประกาศปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับทั้งบทบาทของการดูแลและพัฒนาศิลปินรวมถึงการผลิตซีรีส์ละครงานเพลงมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับใช่แน่นอนว่าเรียกว่าใจหายกันทั้งประเทศเลยแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านาดาวบางกอกอยู่คู่คนไทยมานานกว่า12ปีเลยล่าสุดนะคะเราก็มีโอกาสได้คุยกับพระเอกหนุ่มอย่างต่อธนภพค่ะในฐานะที่เป็นนักแสดงอยู่ภายใต้สังกัดนาดาวบางกอกมาเกือบ10ปีพูดง่ายๆเลยว่าอยู่มาตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการเลยต่อก็ได้เปิดใจกับวันบันเทิงนะคะว่าจริงๆเนี่ยทราบเรื่องที่นาดาวจะปิดตัวมาสักพักนึงแล้วแหละเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ได้แจ้งเตือนก่อนหน้านี้นะคะก็ยอมรับเลยว่ารู้สึกใจหายมากใช่ครับแล้วก็หลังจากนี้ครับเรื่องที่หลายๆคนคงจะต้องติดตามกันต่อก็คืออนาคตหลังจากนี้ของต่อธนภพนะฮะบนเส้นทางการแสดงและการเป็นศิลปินเนี่ยมีค่ายไหนมาจีบบ้างหรือเปล่าอ้าวต่อจะว่ายังไงไปฟังกันครับจะจีบว่างั้นเธออยากโดนจีบฮะไม่จริงๆผมรู้สึกว่าอย่างพี่ๆที่ทำงานกับผมอยู่แล้วอะสำหรับผมอะสิ่งสำคัญมันไม่ใช่สัญญาด้วยซ้ำแม้แต่กระทั่งพี่ๆทางช่องวันก็ต้องรู้ว่าแบบทำกับผมมาให้ล้วนๆเลยจริงผมไม่มานั่งแบบโอ้ยมีสัญญาอย่างนั้นอย่างนี้แบบมันผมมันเรื่องเล็กฮะสุดท้ายมีสัญญาแต่ไม่มีใจอย่างเงี้ยก็ทำอะไรไม่ได้พูดตามตรงก็เป็นห่วงอยู่แล้วมันก็หน้าที่การงานอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาส่วนตัวผมละกันผมรู้สึกว่ามันถึงจุดที่เราก็โตขึ้นแล้วมันไม่แปลกเลยถ้าเกิดว่าวันนี้เราจะต้องเริ่มเดินด้วย2เท้าเราเองอะไรเงี้ยมันก็ปกติแหละก็คิดอยู่ฮะแต่ว่าผมยังไม่ได้ตัดสินใจแบบฟันธงขนาดนั้นว่าเราจะเอายังไงก็ยังเปิดโอกาสให้ตัวเองได้คิดได้ทบทวนจริงๆก่อนว่าเราอยากแมเนจตัวเองยังไงสำหรับผมอ่ะไม่ว่าใครจะพูดยังไงอ่ะต่อให้มันจะปิดหรือไม่ปิดหรือยังอยู่ไหมก็ตามนี่คือบ้านผมความคิดนี้มันไม่เคยเปลี่ยนโอ้ชัดเจนนะฮะการตอบคำถามของน้องต่อนะครับแน่นอนว่าท้ายสุดแล้วนี่ก็คือบ้านของผมนะครับต่อให้มีสัญญาแต่ไม่มีใจทำไปก็เท่านั้นนี่แต่ก็อยากติดตามให้ดีนะเพราะว่าต่อเขาก็มีผลงานกับช่องวัน31เยอะเลยทีเดียวนะครับก็รอให้มันชัดเจนมากกว่านี้ผมเชื่อว่าน้องต่อก็น่าจะออกมาพูดอย่างแน่นอนแหละครับแต่ท้ายที่สุดแล้วศิลปินภายใต้สังกัดนาดาวบางกอกเนี่ยนะฮะเขาพัฒนาศิลปินออกมาโด่งดังเยอะมากๆเยอะมากๆจริงๆคุณผู้ชมค่ะเตยเชื่อว่าศิลปินที่มาจากผลผลิตของค่ายนาดาวบางกอกเนี่ยไม่ว่าอนาคตจะไปอยู่ที่ไหนนะคะหรือว่าจะไปร่วมงานกับที่ไหนก็ตามเนี่ยแน่นอนว่าจะมีแต่ผลงานดีๆให้กับแฟนๆได้ติดตามกันอย่างแน่นอนยังไงก็รอสนับสนุนพวกเขากันต่อไปก็แล้วกันนะคะตอนนี้แต่ละคนก็ยังไม่ได้มีคำตอบแน่ชัดเนอะว่าจะไปที่ไหนกันเอาเป็นว่าถ้าใครตัดสินใจแยกย้ายเป็นอิสระหรือว่าไปอยู่กับค่ายไหนเดี๋ยวเราจะนำมาบอกกับคุณผู้ชมให้รอติดตามผลงานกันนะคะแต่ละเบอร์นี่ดังๆทั้งนั้นครับเปรี้ยงๆทั้งนั้นครับผลงานดีๆทั้งนั้นเลยอัปเดตละกันนะฮะ